Okay. Good afternoon, everyone. Today we are going to speaking part. Okay, speaking. You can open your book on page 54. นะคะอยู่ที่หน้าที่54นะคะ and you can look follow me on my PowerPoint ดูตามคุณครูใน PowerPoint ด้วยนะคะแล้วก็ดูในหนังสือตัวเองพร้อมไปด้วยนะคะโอเคเรามาดูกันเลยนะคะวันนี้ที่เราจะเรียนก็คือเกี่ยวกับ speaking speak แปลว่าพูดใช่ไหมคะโอเค speaking ก็คือการพูดนะคะวันนี้เราจะเรียนเกี่ยวกับการพูดเรื่องของหัวข้อวันนี้นะคะ topic หัวข้อก็คือ holiday activities นะคะก่อนอื่นเลย holiday activities มีใครรู้ลองเปิดไมค์มาบอกครูซิหมายความว่าอะไร holiday เอาแค่ holiday ก่อนวันหยุดที่ไม่ใช่เสาร์อาทิตย์วันหยุดที่ไม่ใช่เสาร์อาทิตย์กิจกรรมครับโอเคนะคะกิจกรรมวันหยุดนะคะให้เรารู้ว่าวันหยุดนั้นคือวันหยุดที่ไม่ใช่เสาร์อาทิตย์นั่นเองนะคะเราจะเรียกว่า holiday activities กิจกรรมวันหยุดเด็กๆก็ต้องรู้ไว้ว่าวันหยุดนี้คือวันหยุดที่ไม่ใช่เสาร์อาทิตย์นั่นเองนะคะ now let's listen to me I will list to you okay ให้เด็กๆฟังก่อนนะ this is conversation about holiday activities การพูดสนทนานะคะเกี่ยวกับวันหยุดที่ไม่ใช่เสาร์อาทิตย์นะคะกิจกรรมที่เขาทำเนาะมาฟังนะคะใครที่สามารถอ่านได้ดูตามไปด้วยอ่านก่อนโดยที่ไม่ปิดไม่เปิดไมค์นะคะแล้วหลังจากนั้นครูจะให้เด็กๆอ่านพร้อมกันนะคะและจะแบ่งพาร์ทให้เราได้พูดเป็นคนที่อยู่ในบทสนทนานี้นะคะโอเค now let's listen to me this is speaking topic holiday activities Tom and Paul are talking about doing activities on holidaysWhat do you like doing on holidays, Tom? I enjoy traveling with my family. Where does your family like going? Well, we like going to Khao Yai. We love camping, riding a bike, and hiking on the mountain. How about you? I love swimming, fishing, and riding a horse.I enjoy doing activity with friends. Okay. Now I will listen to you. Everybody open microphone and read this conversation together. Tom and Paul.How many people in this conversation? How many people? Two people. What does his name? Tom and Paul. Very good. Tom and Paul. นะคะ Paul. นะคะ Okay.Now let's know meaning in Thai together. ทีนี้เด็กๆมาดูความหมายในภาษาไทยนะคะก่อนอื่นที่เด็กๆจะรู้ความหมายในภาษาไทยนะคะตอนนี้ใครที่
นั่งใกล้พัดลมนะคะยังไม่ต้องเปิดไมค์ก็ได้ลูกๆนะแต่ถ้าหนูอยากจะตอบนะลองหันพัดลมไปทางอื่นก่อนนะคะมันเข้ามาในเสียงเนาะโอเคเด็กๆมาดูนะคะเรามาดูคำศัพท์ที่เป็น difficult สำหรับเรานะคะที่มันรู้สึกว่ายากสำหรับเรานะคะมาดูตั้งแต่ขึ้นบรรทัดแรกมาเลยนะคะ Tom and Paul are talking about doing activities on holidays นะคะในนี้มีคำไหนที่เรารู้สึกว่าหนูยังไม่รู้ความหมายเลยรู้สึกว่ามันยากมีไหมคะบรรทัดแรกบรรทัดแรกมีไหมเอ่ยเด็กๆคำนี้ก็คือ activities กิจกรรมคำนี้ก็ holiday เนาะเป็นหัวข้อเรื่องอยู่แล้วก็คือวันหยุดที่ไม่ใช่เสาร์อาทิตย์นะคะโอเคต่อไปบรรทัดที่สองคำพูดของ Paul นะคะ What do you like doing on holiday Tom นี่ก็ไม่น่าจะมีคำยากนะเพราะบรรทัดแรกเราก็แปลไปแล้วนะคะคำนี้เนาะโอเคต่อไปคำพูดของ Tom I enjoy traveling with my family I enjoy traveling with my family นะคะคำนี้เราเรียนไปแล้วแต่แค่เติม ing ลงไปให้เป็น continuous tense ใช่ไหมคะคำนี้ travel แปลว่าอะไรนะเราเรียนไปแล้วเดินทาง traveling นะคะแปลว่าการเดินทางเนาะเราก็แค่เติมกำลังเดินทางเข้าไปนะคะโอเค enjoy ก็คือสนุกนะคะต่อไปคำพูดของ Paul Where does your family like going? Go ก็คือไปเติม ing ชอบไปนะคะLike ก็คือชอบใช่ไหมคะชอบไปที่ไหนโอเคต่อไป Well we like going to เขาใหญ่นะคะตรงนี้เป็นชื่อสถานที่เด็กๆสังเกตนะเขาจะเขียน big letter นะคะถ้าชื่อเฉพาะเราจะเขียนตัวพิมพ์ใหญ่ข้างในนะโอเคต่อไป we love campingCamping ใช่ไหมเราก็เรียนไปแล้วก็คืออะไรนะคะการตั้งอะไรคะเด็กๆตั้งแคมป์ตั้งแคมป์นะคะต่อไป Riding a bike เรียนแล้วไม่ใช่คำศัพท์ยากนะ Riding a bike ก็คือ Ride a bike นั่นเองปั่นจักรยานต่อไป Hiking on the mountain นะคะเรามาดูจากคำนี้ก่อน Hikingก็คือปีนนะคะปีนปีนนะลูกนะปีน on the mountain ปีนที่ไหนคะปีนที่ภูเขาปีนภูเขานั่นเองนะคะโอเคชอบปีนเขานะคะเมื่อกี้มีตั้งแคมป์ปั่นจักรยานแล้วก็มีปีนเขานะคะ mountain นะคะแปลว่าภูเขานั่นเองต่อไป how about you เป็นคำถามต่อนะคะว่าแล้วคุณล่ะ how about you นะต่อไปประโยคสุดท้ายของพอพูดนะคะพูดว่า I love swimming fishing and riding a horse นะคะก็คือ swimming เด็กๆในโรงเรียนเราก็มีเรียนคือกิจกรรมอะไรคะว่ายน้ำว่ายน้ำต่อไป fishing ค่ะ fishingตกปลานะคะต่อไป riding a horse คล้ายๆกับ riding a bike เลยขี่ม้านะคะโอเค I enjoy doing activity with friends นะฉันสนุกกับการทำกิจกรรมกับเพื่อนนะคะ with friends แปลว่ากับเพื่อน with ตัวนี้แปลว่ากับนะคะโอเคต่อไปเรามาดูนะคะภาษาไทยรวมๆทั้งหมดเลยนะคะพร้อมกันโอเคก็เป็นแบบนี้นะคะทอมและพอลนะคะกำลังคุยกับเกี่ยวกับกิจกรรมที่ทำในวันหยุดแล้วก็พอลได้พูดว่าคุณชอบทำอะไรในวันหยุดทอมก็เลยบอกว่าผมชอบท่องเที่ยวกับครอบครัวครับพอก็เลยบอกว่าครอบครัวของคุณชอบไปที่ไหนอ๋อพวกเราชอบไปเขาใหญ่พวกเรารักการตั้งแคมป์การขี่จักรยานการปีนเขาแล้วคุณล่ะนั่นเองนะคะต่อไปเขาก็เลยบอกว่าอ๋อผมรักการว่ายน้ำการตกปลาการขี่ม้า
ผมชอบทำกิจกรรมกับเพื่อนๆ นี่ก็คือความหมาย This is meaning in this conversation นี่ก็คือบทสนทนานะคะที่เป็นความหมายภาษาไทยเนาะต่อไปเราดูข้างล่างก่อนนะคะเดี๋ยวเราจะกลับให้เด็กๆได้พูดข้างบนอยู่นะมาดูข้างล่างก่อนกิจกรรม H นะคะข้อ H คือ Let's practice assertively on activities นะคะ assertively ต่อไป survey นะคะ survey เนาะเด็กๆเคยได้ยินคำว่า survey มั้ยคะอาจจะเคยได้ยินเนาะก็คือสำรวจให้เราได้สำรวจกิจกรรมของเพื่อนๆของเรานะคะมาดูนะตรงที่เป็น name เห็นไหมมีตาราง this is the table of day activities นี่ก็คือตารางกิจกรรมของเพื่อนๆเรานะคะหมายเลข1เนี่ยเขาชื่อว่า A นะลูกนะเขาใส่ชื่อว่า A ส่วนหมายเลข2 3 4ให้เด็กๆฟังของเพื่อนเรานะเดี๋ยวคุณครูจะได้ถามด้วยการใช้คำถาม Do you like camping on a mountain on holiday? Yes, I do. No, I don't. แบบนี้ใช่ไหมคะตรงที่เป็นตัวหนังสือสีแดงนะคะเราสามารถเปลี่ยนเป็นกิจกรรมอย่างอื่นมาใส่ได้แล้วกิจกรรมเราจะเอามาจากที่ไหนล่ะก็ตรงที่หน้าที่51ที่เราเรียนไปนะคะนั่นคือกิจกรรมเนาะเราสามารถเอามาใส่ตรงนี้ได้นะคะโอเคอันนี้เป็นคำถามว่า Do you like จุดๆ on holiday คุณชอบทำอะไรในวันหยุดนั่นเองนะคะคำถามเนาะเราก็ใส่ลงไปว่า camping on a mountain นะคะหรือใส่กิจกรรมอย่างอื่นลงไปนะคะโอเคตรงที่เป็น name เราก็ใส่ชื่อคนลงไปนะคะโอเคสักครู่นะคะโอเคนะคะเด็กๆเยี่ยมมากเลยทุกคนอ่านได้นะคะเดี๋ยวสักครู่หนึ่งนะคะคุณครูขออนุญาตแป๊บหนึ่งเนาะครบแล้วนะคะตอนนี้ให้หยุดส่งก่อนมีครบแล้วเดี๋ยวคุณครูขอออกจากตรงนี้ดูก่อนนะคะคนแรกนะคะตอนนี้เกินมาให้เอาลงก่อนแล้วก็เดี๋ยวแล้วคุณครูจะดูว่าใครจะเป็น3คนแรกนะคะให้เอาลงก่อนโอเคไม่ต้องกลัวว่าทำไมแค่3คนนะคะเดี๋ยวจะมีอีกเป็นคนถามนะคะมันต้องมีคู่กันเนาะตอนนี้ลงก่อนลูกสุภาเลิศมีคำทองเอามือลงก่อนเดี๋ยวครูจะนับแล้วก็ยกพร้อมกันนะเมื่อกี้บอกว่าขอ3คนใช่ไหมคะโอเคครูจะนับนะ I will count 1 2 3ครบแล้วนะคะโอเคพอค่ะครบแล้วนะคะฟังนะชื่อใครบ้างนะคะคนที่จะได้เป็นคนถามนะคะคนที่จะได้เป็นคนถาม1กรชนกภูกวินภัทรานิชสุภเลิกมีคำทองนะคะ3คนนี้คือคนที่จะเป็นข้อ A นะคะข้อ A ส่วนข้อ B ข้อ B นั้นเราต้องเอาชื่อเขามาเขียนใส่ในหมายเลข2 3 4ด้วยนะคะก็อีก3คนใช่ไหมคะอีก3คนก็คือพิมพ์ละพัดนะคะคนยกมือมาเมื่อกี้หายไปแล้วนะณประพัดได้2คนแล้วอีกคนนึงค่ะ
ชนะมนโอเคครบแล้วนะคะมี3คนคน3คนแรกจะถาม3คนหลังนี้นะคะ3คนหลังมีพิมพ์ละพัฒนประพัฒชนะมนนะคะตอนนี้ครบแล้วนะโอเคเรามาดูนะคะใครจะเป็นคนถามก่อนเด็กๆที่เหลือนะคะเด็กๆที่เหลือเรารอทำหน้าที่ด้วยการเขียนชื่อของเพื่อนเราใส่หมายเลข2หมายเลข3หมายเลข4ชื่อเพื่อนเรา2คน3คนนั้นคือใครก็คือพิมพ์ละพัฒน์ณประพัฒน์แล้วอีกคนนึงคือใครนะชนะมนชนะมนนะคะ3คนนะพิมพ์ละพัฒน์ณประพัฒน์ชนะมนนะคะ3คนนี้เรารอฟังว่าใครจะเป็นหมายเลข2ใครจะเป็นหมายเลข3ใครจะเป็นหมายเลข4นะคะด้วยการให้เด็ก3คนนั้นเป็นคนเลือกนะคะเด็ก3คนแรกที่คุณครูให้ยกมือใช่ไหมคะ3คนแรกมีกรชนกภูกวินแล้วก็พัทรานิชใช่ไหมคะโอเค3คนนี้นะคะจะเลือกคู่ตัวเองว่าจะถามใครนะคะอย่างเช่นส้มบอกว่าส้มจะเลือกบราวนี่แบบเนี้ยนะคะคนแรกก็จะเป็นชื่อของบราวนี่อยู่ที่หมายเลข2แบบนี้นะโอเคอ่ะเริ่มต้นจากพัทรานิชเนี่ยแหละพัทรานิชหนูจะเลือกใครถามค่ะ3คนมีพิมพ์ละพัฒนประพัฒชนะมนหนูจะเลือกใครคะเปิดไมค์เลยเหนือค่ะเหนือนะคะโอเคเด็กๆนะคะตอนนี้เขียนชื่อของเหนือลงไปที่ช่องหมายเลข2นะคะเขียนว่าเหนือนะคะเหนือ let's spell your name in English to your friend N A U เด็กๆทุกคนเขียนนะคะชื่อเฉพาะต้องเขียนตัวพิมพ์ใหญ่ก่อนนะคะ N A แล้วก็you นะคะเขียนใส่หมายเลข2ไว้ทุกคนเลยนะคะทั้งหมดห้องเลยนะเพราะว่าเราเรียนออนไลน์เนาะเราใช้ระบบแบบนี้ก่อนถ้าเราไม่ได้เรียนออนไลน์ครูจะให้จับคู่กันนะคะแต่อันนี้เราเรียนออนไลน์เนาะโอเคอ่ะเริ่มถามเลยค่ะพัทรานิชเราจะต้องใช้3คำถามถามเพื่อนละคะดูนะคะแล้วก็ชนะมนมีหน้าที่ตอบเป็น B นะคะจะตอบ yes หรือ no นะคะโอเคเริ่มเลยค่ะ one two go do you like camp on the mountain ลูก camp on the mountain on no I don't เพื่อนยังถามไม่หมดเลยลูกเหนือให้เพื่อนถามให้หมดก่อนเพื่อนยังถามไม่จบเลยส้มถามเร็วลูกดูยืออะไรคะดูยืออะไร camp on the mountain on holiday โอเคเหนือถึงเวลาตอบแล้วลูก no I don't โอเคเพื่อนบอกว่า no เราจะเขียนกากบาทผิดหรือถูกคะผิดค่ะใส่ลงไปเลยนะคะแบบนี้ต่อไปค่ะส้มถามต่อค่ะ Do you like go to the shopping on holiday? Yes, I do. โอเคเพื่อนฟังรู้เรื่องเฉยเลยนะคะ Go to the sea นะลูก Go to the sea ต่อไปคำถามสุดท้ายค่ะส้มถามเพื่อนDo you like go to the countryside? Countryside on holiday. Okay. Yes, I do. Yes, I do. นั่นเองนะคะเด็กๆทุกคนต้องทำพร้อมกันนะทำพร้อมกันเราใช้ระบบนี้ก่อนนะคะเพราะว่าเราอยู่ห่างไกลกันเนาะโอเคต่อไปค่ะ Thank you ส้ม and เหนือคนต่อไปก็คือคนที่ยกมือเมื่อกี้เนาะสุภฤกษ์ใช่ไหมคะใช่สุภฤกษ์ไหมใช่ค่ะโอเคสุภฤกษ์หนูเลือกใครคะเหลือพิมพ์ละพัฒน์กับณประพัฒน์เพนท์โอเคเพนท์นะคะทุกคนเขียนชื่อของเพนท์นะคะเพนท์ can you spell your nickname in English ได้ค่ะ
T-A-I-N-T คนเอิญเดี๋ยวอย่าพึ่งนะลูกนะเราเขียนชื่อเพนลงไปก่อนนะชื่อเพนคือ P อะไรคะ P-A-I-N-T โอเคเดี๋ยวเด็กๆ เขียนใส่ในช่องตรงนี้นะคะเดี๋ยวครูจะเขียนตัวใหญ่ให้ก่อนนะคือ P-A-I-N-T ถูกต้องใช่ไหมคะตัว P ต้องเป็นตัว big letter นะคะเด็กๆแบบนี้นะ P A I N T เขียนไว้ในช่องนี้นะช่องหมายเลข3โอเค Let's ask your friends to play สุภเลิกถามเพื่อนเลยลูกสุภเลิกมีคำทองเปิดไมค์ด้วยลูกลือเปิดไมค์ครับครับโอเค Do you likeCamping on a mountain on holiday. Yes, I do. ถามต่อเลยลูก Do you like go to the sea on holiday? Yes, I do. Do you likeGo to the countryside on holiday. Yes, I do. Okay. Thank you, Superlerk and Pimlapat. Okay. ต่อไปสุดท้ายเลยไม่ได้เลือกเลยค่ะสองคนเปิดไมค์มาเลยนะคะข้อ 4เราจะใช้ชื่อของ Brownie ใช่ไหมคะ Brownie let you spell your nickname ถ้าประพัดจะกดชื่อเล่นหนูหน่อยลูกให้เพื่อนได้เขียน B R O W N I Eเขียนลงไปในช่องของ name นะลูกนะอันนี้คุณครูเขียนใหญ่ๆให้เด็กๆเห็นว่ามันจะต้องไว้ตรงนี้นะคะโอเคเริ่มถามเลยค่ะ Do you like camping on a mountain on holiday? Yes, I do. ต่อไปค่ะ Do you like going to sea on holiday?Yes, I do. Do you like go to the countryside on holiday? No, I don't. Okay, นะคะ Thank you, ภูกวินและณประพัฒน์ Okay, ทีนี้เราก็ได้แล้วนะคะเด็กๆ เราก็จะเอามาทำใส่ในนี้นะคะในช่องนี้ข้างล่างเห็นไหมเรามาสรุปรวบรวมนะคะ People like going to the sea on holidays นะคะคุณครูถามเด็กๆหน่อยค่ะในหนังสือนักเรียนตรงนี้มีสีแดงเหมือนคุณครูไหมคะมีค่ะมีนะคะโอเคต่อไปเรามาข้างล่างกันเลยนะคะข้างล่าง People like going to the sea on holiday เรามานับเครื่องหมายถูกต้องในช่องของ going to the sea มีกี่คนคะเครื่องหมายถูก4 3ครับ3นะคะเราใส่หมายเลข3ลงไปก่อนใส่หมายเลข3ลงไปก่อน3ไว้ตรงนี้แล้วเราก็ค่อยมาเขียนตรงนี้ว่า3มีตัวอะไรบ้าง THREE people like going to the sea on holidays นะคะเมื่อกี้เราสำรวจเพื่อนเสร็จแล้วเราก็มาสรุปนะคะต่อไป people like going to the countryside on holidays มีกี่คนคะ how many people มี2ครับ2โอเคมี2คนนะคะ1 2เราก็ใส่2ไว้ตรงนี้ก่อนแล้วก็ใส่ตรงนี้ว่า two let's spell two together
G-W-O นะคะแบบนี้เนาะคำถามก็จะเป็นแบบนี้นะคะโอเคหน้านี้เราก็ทำเสร็จแล้วนะทุกคนเขียนแบบนี้ลงไปเลยตรงที่เป็นขีดแถบสีเขียวๆตรงนี้เป็นชื่อของเพนนะลูกนะเขียนชื่อเพนลงไปหัวข้อของการพูดนะคะจะมีอยู่จะมีถามอีกนะคะก็คือถามเป็นรายบุคคลอีกนะคะเมื่อกี้ครูแค่ขอตัวอย่างเป็นเหนือเพนแล้วก็บราวนี่ภูกวินสุภฤกษ์แล้วก็พัชรานิชใช่ไหมคะนั่นคือตัวอย่างนะคะในการถามแล้วก็ตอบถาม3อย่างแต่ว่าต่อไปนี้นะคะเป็นการสอบ speaking เป็นการสอบคู่นะคะถามแค่อย่างเดียวพอเอามาแค่1คําถามพอนะคะอย่างเช่นส้มจะเลือกคําว่า camping on the mountain มาถามเหนือแบบนี้แค่1คําถามเท่านั้นแบบนี้นะคะแล้วก็คู่ต่อไปเพนกับใครนะเพนกับสุภฤกษ์ใช่มั้ยคะก็จะถามแค่1คำถามคำถามไหนก็ได้นะคะมีกิจกรรมอยู่หน้า51นะคะโอเคเดี๋ยวคุณครูจะเก็บคะแนนนะเมื่อกี้ขอบคุณตัวแทนมากเลยนะคะ Cap a big can with your friends เราปรบมือนะคะให้เพื่อนนะคะปรบมือทิปนะคะเราไม่ได้ยินเสียงนะคะเพื่อนจะไม่ได้ยินเสียงโอเคเนาะเราจะใช้คำถามนะคะอยู่ด้านบนเลยเด็กๆดูนะ A แล้วก็ B ใช่ไหมคะนั่นคือคำถามเอาไว้ถามตรงที่เป็นตัวหนังสือสีแดงเราจะเปลี่ยนเป็นกิจกรรมในหน้า51นะคะหรือด้านล่างตรงนี้ก็ได้นะคะมีอยู่3กิจกรรมเอาไว้ถามเพื่อนนะคะเพื่อนคนที่ถูกถามจะตอบแค่ว่า yes I do ใช่ฉันเคยทำแบบนี้No, I don't. ไม่ฉันไม่ได้ทำกิจกรรมนี้แบบนี้นะคะโอเคเราจะเริ่มกันเลยนะคะครูขอปิดตรงนี้ก่อนจะอยากเห็นนักเรียนนะคะทุกคนน่าจะเสร็จหมดแล้วเนาะโอเคนะคะขอถามนะคะขอถามก่อนนะคะสักนิดก็ยังดีนะคะคู่สองคู่ก็ยังดีเนาะโอเคตอนนี้คนที่ยกมืออยู่ให้ยกมือลงก่อนนะคะ low down hand เอามือลงนะคะ okay. ทีนี้ขอ2คนที่จะสอบก่อนนะคะเราจะสลับการถามด้วยนะสมมติว่าส้มอ่ะถามเหนือใช่ไหมเหนือก็ต้องถามส้มคืนนะว่าส้มเธอชอบทำอะไรในวันหยุดนะคะเหนือถามส้มถามเหนือสลับกันนะคะแล้วก็จะได้คะแนนคนละ5คะแนนนะคะในการ speaking นี้นะคะถามตอบกับเพื่อนไม่ใช่กับครูแล้วนะถามตอบกับเพื่อนนะโอเคครูแรกนะคะขอคู่แรกเลยตอนนี้ยังไม่เอามือลงเลยนะคะคือพิมพ์ละพัดกับชนะมนค่ะสองคนนี้เริ่มถามเลยนะคะไหนๆก็ได้ยกมือไว้แล้วสองคนนี้ถามเลยใครถามก่อนก็ได้ลูกเดี๋ยวก็ได้สลับกันถามเหมือนเดิมลูก Do you like camping on a mountain on holiday? Yes, I do. Do you like แค่อันเดียวลูกธนมนอันเดียวแล้วก็ให้พิมพ์ละพัดถามคืนคุณครูครับผมขอโทษครับเมื่อกี้ไปพาเอาน้องออกจากเปย์อยู่ครับเพนถามเลยลูกเพนถามชนะมนเลยลูกพิมพ์ละพัดได้ยินคุณครูไหมคะ
ให้หนูถามชนะมนคืนค่ะเมื่อกี้ชนะมนถามหนูแล้วเพนหลุดหายไปแล้วนะคะโอเคเน็ตหลุดค่ะเริ่มถามเลยค่ะเร็วๆค่ะคนคุณรออยู่ You like go to see on holiday? Yes, I do. Okay. Do you like go to the sea on holiday? แบบนี้นะลูกนะพิมพ์ละพัดโอเคอีกคู่หนึ่งค่ะภูกวินกับพัทรานี่สองคนนี้แอบยกมือตอนไหนไม่รู้นะค่ะมาค่ะเริ่มเลยDo you like go to the sea on holiday? No, I don't. Do you like go to the sea? Yes, I do. Okay, thank you. แค่ถามตอบแบบนี้นะคะเด็กๆเนาะเอาเป็นว่าเดี๋ยวคุณครูจะนัดตอน 11 โมงนะคะโอเคให้มาเจอกับคุณครูอีกครั้งหนึ่งเนาะ 11 โมงรหัสนี้นะคะตัวนี้เลยห้องนี้สำหรับใครที่ชอบแล้วไม่ต้องเข้ามานะคะภูกวินภัทรานิตพิมพ์ลพัดแล้วก็ธนมนนะคะโอเคสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณเด็กๆมากนะคะ Thank you for your attention to my class